ประเทศจีนกันหน่อยนะคะทางด้านของทางการจีนได้ออกโครงการค่ะเป็นโครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเป็นระลอกที่2แล้วน่าจะมีโครงการที่เข้าร่วมนี้กว่า 9,600 โครงการด้วยมูลค่ากว่า 5.6 แสนล้านหยวนด้วยกันออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติค่ะหรือ NDRC ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนระดับสูงของจีนเปิดเผยค่ะว่าได้จัดสรรโครงการลงทุนสาธารณะชุดที่2ค่ะตรงนี้รวมถึงโครงการควบคุมภาวะน้ำท่วมและบรรเทาภัยพิบัติโดยระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรแล้วก็เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ประกาศไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนได้จัดสรรเม็ดเงินกว่า8แสนล้านหยวนจาก1ล้านล้านหยวนค่ะถ้าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐก็กว่า 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมในไตรมาส4ขณะที่จีนก็มุ่งเป้าไปที่การดำเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทางด้านของ NDRC ก็ระบุในแถลงการนะคะว่าจะดำเนินโครงการทั้งหมดเนี่ย 9,600 โครงการตามแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 5.6 แสนล้านหยวนซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานค่ะว่าเศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกได้เผชิญกับความยากลำบากในการฟื้นตัวหลังการระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากอุปสงค์ของผู้บริโภคยังคงซบเซาการส่งออกก็อ่อนแอค่ะส่วนการลงทุนของต่างชาติก็ลดลงนะคะนอกจากนี้ยังประสบกับวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ